Global Inter กันหรือยังครับโอกาสที่จะได้เป็นศิลปินระดับ Global International Boy Band กลุ่มแรกของประเทศไทยเตรียมตัวพบกับรายการที่จะพาคุณไปชายในระดับ Worldwide กับรายการหมายแกะกล่องของประเทศไทย The Survival Thailand หลังข่าวเปิดตัวรูปแบบรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาณเมเจอร์ซีนิเพ็กและโชว์ทินภายใต้ชื่อ The Survival Thailand เปิดตัวด้วยดีเจนุธนวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินความสนุกแบบอินเตอร์เนชั่นแนลตลอด2ชั่วโมงเต็มโดย The Survival Thailand ถือกำเนิดขึ้นภายใต้บริษัท Survival Entertainment จำกัดร่วมกับ86ภาพยนตร์ที่ตั้งใจจะร่วมเฟ้นหาศิลปินไอดอลอินเตอร์เนชั่นแนลบอยแบนด์6คนกลุ่มแรกของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเพลงระดับโลกสร้างศิลปินไอดอลระดับ Global โดยผู้ผ่านเข้ารอบ6คนจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินไอดอลและมีผลงานเพลงสากลพร้อมผลักดันให้เป็นศิลปินไอดอลโดยรายการ The Survival Thailand จะออกอากาศทั้งในประเทศไทยประเทศจีนและ178ประเทศทั่วโลกผ่านทาง VTV และช่อง PPTV HD 36 Survival Thailand ครับผมวันนี้จริงๆก็งานแถลงข่าวของเราวันนี้นะครับก็จริงๆก็อยากจะเปิดรายการให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่า Survival Entertainment ของเราเนี่ยก็เป็นบริษัทใหม่นะครับที่มีความตั้งใจนะครับในการที่อยากจะพัฒนาศิลปินในอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยนะครับในรูปแบบใหม่ในรูปแบบที่เป็น global มากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีครับก็เลยได้ทำโปรเจกต์ของรายการ The Survival Thailand เนี่ยขึ้นมานะครับเป็นแบบว่าเป็นรายการแรกในบริษัทของเราเลยนะครับแล้วก็เราตั้งใจที่อยากจะทำให้รายการนี้ครับมีชื่อเสียงในระดับโกลบอลต่อไปนะครับผมน้องๆเกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกต้องเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เราก็จะมีการเปิดรับสมัครจากทั่วประเทศนะครับในตอนนี้เนี่ยเรามีรับสมัครในออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการคัดในระดับภาคนะครับซึ่งก็จะไปทั้งขอนแก่นนะครับไปทั้งเชียงใหม่หาดใหญ่ราชบุรีนะครับแล้วก็มาที่กรุงเทพนะครับซึ่งเราก็ค่อนข้างกังวลใจนะครับที่เราอยากได้ช้างเผือกจริงๆนะครับที่เข้ามาร่วมในรายการนี้ทีมงานเราเลยต้องทำงานกันหนักนิดนึงในการที่ต้องไปเฟ้นหาน้องๆจริงๆในแต่ละภาคก็จะมาเข้าร่วมรายการนี้สำหรับเกณฑ์การตัดสินนั้นเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือขอให้น้องมีใจรักนะครับถ้าเรารักอะไรเราจะทำมันดีนะครับแล้วก็มีใจรักแล้วกล้าที่จะก้าวเข้ามาหาประสบการณ์ใหม่ๆกับรายการ The Survival Thailand ของเราสำหรับเรื่องของสกิลการร้องการเต้นการแสดงต่างๆเนี่ยนะครับเราเชื่อว่ามันพัฒนาได้นะครับก็อยากให้มีความกล้าและรักที่จะเป็นไอดอลจริงๆแล้วก็มาเจอพวกเราในแต่ละภาคนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังมีออนไลน์นะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยหรือว่าตารางการอัปเดตไปแต่ละภาคก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.thesurvivalthailand.com นะครับภาคแรกที่ไหนก่อนคะขอนแก่นก่อนใช่ครับภาคแรกเลยก็คือจะไปที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นแล้วก็ไปเชียงใหม่เนาะขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่ราชบุรีแล้วก็มาที่กรุงเทพนะครับซึ่งครับผมเห็นบอกว่าตอนไฟนอลของกรุงเทพค่อนข้างจะใหญ่อลังการไม่ใหญ่ดีกว่าไม่ใหญ่ราชมังคลาไม่อยากจะพูดว่าใหญ่หรือเปล่านะไม่ใหญ่บานปลายนะจริงก็มีเซอร์ไพรส์ครับจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าในรอบภาคเนี่ยคือตอนนี้ผมไปแต่ละภาคที่แรกเราก็คุยกับทีมว่าเราจะจำกัดไหมว่าภาคนี้เอากี่คนอย่างเงี้ยฮะคือตอนนี้เราก็บอกว่าเราไม่จำกัดดีกว่าเราไปดูคนที่มีแววจริงๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราไป5ภาคแล้วเนี่ยแล้วจะมีรอบสุดท้ายที่กรุงเทพอีกรอบนึงนะครับซึ่งจะเป็นรอบที่คัดจากทุกภาคมาแล้วมารวมที่กรุงเทพและจะออดิชั่นวันนั้นแล้วก็ตัดสินเลยว่า20คนใครจะได้เข้าบ้านกับเราทั้งหมดนะครับก็ในทีมต่างจังหวัดก็จะเป็นต่างจังหวัดในทีมภาคต่างๆก็จะเป็นทีมสเกลเราไปแต่พอเข้ามาในรอบภาคกลางนะครับรอบหลังจากภาคกลางเสร็จแล้วเนาะก็เป็นรอบรวมก็จะเจอกรรมการจริงทั้งหมดละนะครับในการที่จะเฟ้นหาน้องๆเนี่ยเข้าไป20คนในบ้านครับผมค่อนข้างจะหน้าใหม่ด้วยรายการแรกด้วยมีความกดดันหรือว่ายังไงไหมคะเพราะว่าต้องมีคนคาดหวังแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะโปรอินเตอร์ด้วยค่ะกดดันไหมพี่เบิร์กกดดันไหม
จริงๆอ่ะถามว่ากดดันไหมแน่นอนมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของรายการแรกที่เราทำแต่ในแรงกดดันตรงนั้นนะครับมันทำให้เรายิ่งบอกแล้วว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ดีต้องทำให้ใหญ่ต้องทำให้ออกมาแบบโปรเฟสชันแนลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าทุกสื่อทุกคนแล้วก็รวมทั้งน้องๆเนี่ยเขาจับจ้องเราอยู่ยิ่งถ้าเรามีพลังที่แข็งแกร่งแสดงพาวเวอร์ที่แข็งแกร่งออกไปตั้งแต่วันแถลงข่าวใช่ไหมครับเขาก็ยิ่งมีความมั่นใจที่จะเข้ามากับเราอะไรเงี้ยครับก็คือเราก็ใช้ในเรื่องของแรงกดดันนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเฮ้ยงานเราต้องมีคุณภาพจริงๆอะไรเงี้ยคาดหวังแบบช้างเผือกที่เราจะได้มันต้องเฟ้นหาหนักขนาดไหนสำหรับเดือนสมุทรวัฒน์ไทยแลนด์เราคุณสมบัติอะไรเราต้องก็เราก็หาคนที่ดีที่สุดอะค่ะที่เหมาะสมกับรายการแล้วก็คนที่มีความสามารถและมั่นใจในตัวเองหนักใจไหมครับน้องๆปัจจุบันคือความสามารถแต่ละคนไม่ค่ะเราคิดว่าเราอยากได้คนที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆเพื่อที่จะเข้าโปรเจกต์นี้กับเราเราจะพัฒนาเขาไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใช่เริ่มการร้องครับค่ะยังไงบ้างครับเราต้องหมายถึงว่าช้างเผือกที่เราอยากได้ใช่ไหมคือจริงๆคนไหนที่ใช่ยังมันจะใช่นะคือจริงๆเราคนเก่งคนเด็กสมัยนี้เรียนเยอะมากเลยทั้งร้องทั้งเต้นเนอะแล้วก็บางทีเขาก็โมตัวเองได้บางทีเขาก็สามารถที่จะพรีเซนต์ตัวเองได้เยอะมากว่าแบบจะหันด้านไหนให้คนแต่ว่าความเป็นตัวจริงข้างในหรือความเป็นแบบคนที่ใช่ข้างในอะค่ะมันจะตกตาคนไม่ได้อะแล้วก็เขาเองก็ต้องมีความปรารถนาที่จะอยู่ตรงเนี้ยคือเด็กบางคนเก่งก็จริงแต่ว่าพอมาเจองานพอมาเจอสังคมพอมาเจอนักข่าวพอมาเจอการฝึกฝนหรือว่าโปรเซสการทำงานเนี่ยเขาก็จะท้อแหละเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากอะไรให้มันแบบเป็นในเวที่เขาต้องการแต่ในรายการนี้คุยกับคุณแม็กว่าเขาต้องเห็นความจริงอะค่ะว่าวงการบันเทิงมันไม่ได้ง่ายแล้วก็การที่จะเป็นศิลปินมันไม่ใช่อยู่ดีแบบแค่คุณมีความสามารถอย่างเดียวหรือว่าคุณหน้าตาดีแล้วคุณจะไปได้มันเหมือนกับว่าเขาต้องเป็นตัวจริงแล้วเขาต้องปรารถนาในสิ่งนี้จริงๆเขาต้องการอยู่นี้จริงๆก็คิดว่าถ้าคนที่มีสิ่งนั้นนะคะเราเห็นเขาแวบเดียวเราก็รู้แหละว่าเขาเป็นคนนั้นค่ะครับผมคือในมุมของที่ว่าหาช้างเผือกเนี่ยในมุมของเราคือแน่นอนครับเราเป็นรายการฝึกศิลปินคนหาเป็นหาศิลปินเราก็ต้องหาคนที่มีความพร้อมที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะภาพลักษณ์ลุคทัศนคติวิสัยทัศน์ต่างๆครับผมแต่ใดๆที่สุดแล้วครับเราเรียกว่าเราหาคนที่มีความเชื่อว่าตัวเองครับเป็นศิลปินได้จริงๆครับเราหาคนที่พร้อมขายจิตวิญญาณให้กับสังคมเพราะคนเหล่านั้นจะรู้อยู่แล้วครับว่าหน้าที่ของเขาต้องทำอะไรใช่ครับผมอย่างที่แบงค์เรื่องการเต้นมันต้องแบบว่าแข็งแกร่งหรือว่าทรงพลังอะไรขนาดนั้นครับคือจริงๆเต้นมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างมากครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านแบบ movement presentation ทักษะ basic ครับผมแล้วก็ในเชิงเทคนิคต่างๆอีกมากมายหลากหลายครับคือถามว่ามีผมน่าจะมองคนที่มีพื้นฐานมาในระดับหนึ่งครับแต่ใดๆก็คือถามว่าไม่มีเลยเราตัดโอกาสเขาเลยไหมไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะเราเชื่อว่าทักษะเราทำด้วยกันได้ครับแล้วผมเชื่อว่ารายการนี้จะมีเวลามากพอสำหรับน้องๆทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแต่เราสามารถต่อยอดในทุกๆมุมของน้องๆที่มาอยู่ในรายการเราได้ทั้งหมดพร้อมรับกระแสดราม่าไหมคะเพราะว่ายังไงต้องโดนแน่ๆเพราะว่ามันไปซ้ำกับรายการที่เป็นแบบอยู่อะไรก็มาแล้วเลยนะก็จริงๆแล้วก็คือถามว่าพร้อมรับกับดราม่าอะไรก็มาเถอะครับมาเถอะครับก็ดราม่ามาเลยก็เรารู้ว่าแบบชอบแบบไหนก็มาแบบนั้นเลยครับได้หมดผมไม่ซีเรียสแต่คือเป้าผมมันข้ามสิ่งที่มันจะดราม่าตรงนี้ไปแล้วอะครับคือผมเป้าผมไปมองที่การที่เราจะแบบพัฒนาเด็กเหล่านี้กลุ่มนี้ให้เป็นศิลปินที่เป็นมืออาชีพแล้วเป็นก้าวเข้าไปสู่ในระดับอุตสาหกรรมเพลงที่เป็นเพลงระดับโลกระดับนานาชาติได้ยังไงแล้วครับนั่นคือในเรื่องของเนื้อหารายการเนี่ยผมเชื่อว่าในเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงเรื่องของความจริงเพราะว่ารายการเนี่ยผมก็ต้องเน้นว่าแบบเราจะคุยทุกอย่างที่มันเป็นความจริงที่วงการบันเทิงเราเจอจริงๆวงการที่แบบว่าการจะเป็นศิลปินจริงเราจะไม่มาพูดกันดีนะลูกได้นะลูกมันไม่ใช่เราจะคุยกันแบบตรงไปตรงมาให้เห็นจริงว่าจริงๆแล้วการที่จะคนหนึ่งจะเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉะนั้นคือมันมีอยู่แล้วครับดราม่าที่แบบว่าฉันชอบคนนี้ทำไมครูต้องไปด่าน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะอะไรไม่เป็นไรลูกก็ดราม่าไปได้เลยแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราทั้งหมดนะครับเรามุ่งไปแค่เราจะพัฒนายังไงให้คนกลุ่มที่มาอยู่กับเราเนี่ยครับเขาเสียเวลาอยู่กับเรานะฮะและเราจะทำยังไงให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการไปได้มากที่สุดครับครับผมแล้วก็
พื่อจะตอบโจทย์เขาให้เป็นศิลปินที่มีจิตวิญญาณจริงๆมีศิลปินที่เป็นคนที่แบบขึ้นลุกขึ้นมาทำงานอาร์ตเพื่อโลกใบนี้จริงๆนะฮะอันนี้คือสำคัญมากๆนะครับได้ข่าวว่ามีผู้ใหญ่ยกหูมาแล้วเคลียร์เขาเคลียร์อะไรซึ่งว่าแย่ยังไงก็เหมือนกันไปหรือเปล่าคือจริงๆแล้วมีผู้ใหญ่ยกหูมาคนสองคนฮะในเบื้องต้นที่แบบว่ารายการมันเป็นยังไงอะไรยังไงทำไมแบบไม่มาคุยกับพี่ก่อนอย่างนั้นอย่างงี้อย่างเยอะไปหมดนะครับแต่ว่าคือที่ไม่ได้แบบเข้าไปหาผู้ใหญ่เลยไม่ได้แบบว่าเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เลยอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เคารพนะครับแต่คือผมมองแค่ว่าเราตัวเล็กอ่ะเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กๆเราเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทใหม่ที่เราเพิ่งทำอะไรเงี้ยฮะแล้วก็นะบริษัทเล็กๆของเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเราก็ไม่อยากไปรบกวนท่านเหล่านั้นนะครับที่แบบว่าจะต้องบอกว่าเอาเราไปเป็นประเด็นต่างๆอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้คิดมาว่าอ่ะฉันจะทำรายการนี้มาแข่งกับรายการนี้ฉันจะทำอันนี้มาแข่งกับรายการนี้มันไม่ใช่เป็นแบบว่า mindset แรกที่ผมคิดแค่ว่าแบบว่าเฮ้ยมาเรามาทำกันดีกว่าทำอะไรสนุกกันดีกว่าเราจะทำยังไงที่จะให้เด็กเหล่านี้เรามองเป้าของเราอะครับเรามองที่ตัวศิลปินที่เราจะปั้นเขาอะครับให้เป็นแบบศิลปินที่มีชื่อเสียงมากกว่าเลยเราอาจจะต้องขอโทษด้วยนะครับเราอาจจะมองข้ามในเรื่องตรงนี้ไปก็เลยเราไปโฟกัสในเรื่องของแบบการที่จะหาเด็กเพราะว่าทุกวันนี้ครับสิ่งที่แบบว่าเราทีมงานเราเหนื่อยกันมากๆเลยก็คือเราซีเรียสมากๆกับการที่เราต้องไปหาเด็กมีทีมสเกลที่ต้องไปทักคนในออนไลน์ไปทีมสเกลต้องไปหาเด็กตามโรงเรียนต่างๆคือเยอะไปหมดนะฮะตอนนี้เราโฟกัสแค่เรื่องที่แบบว่าเด็กจริงๆเลยอะฮะดังนั้นคือก็เลยต้องก็เลยไม่ได้แบบเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่ารายการมันก็ไม่ได้เหมือนดีกว่าไม่ได้เหมือนแบบแต่ละรายการ Survivor ที่ผ่านมาแต่ก็เป็น Survivor ในรูปแบบของเราซึ่งจริงๆก็กลัวนะว่าคนที่ดูรายการ Survivor มาตลอดแล้วมาดูรายการเราที่ว่า The Survivor Thailand เนี่ยแล้วมันไม่เหมือนกับรายการ Survivor ที่เขาดูมาเนี่ยเขาจะโอเคหรือเปล่าด้วยซ้ำนะฮะงั้นเนี่ยก็คือแต่ก็ถ้าเราไม่ทำอะไรใหม่ก็จะไม่มีอะไรแปลกใหม่ในวงการของเรางั้นเราก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันใหม่ๆแล้วก็เป็น DNA ของพวกเราเองครับที่อยากจะให้คนได้ไปดูแล้วก็สุดท้ายแล้วชอบไม่ชอบอยู่ที่ผู้ชมตัดสินดีกว่าครับผมนั่นคือทีมเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดในรูปแบบของเราที่อยากจะนำเสนอกับผู้ชมทุกท่านครับอันนี้อาจจะแบบเซอร์ไพรส์หาคำก่อนแล้วเซอร์ไพรส์ยังจะมีรูปศิลปินอย่างพี่แบบหรือพี่อันนี้ทางว่ามีข่าวแล้วมาจะมีตรงนี้แน่ต้องหุบไว้ก่อนต้องอยู่ในอนาคตอันนี้เราติดตามในอนาคตครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือจริงๆแล้วเราก็คือจริงๆแล้วผมก็อยากจะร่วมงานกับศิลปินระดับโกลบอลเยอะมากนะครับอยากเอาจริงๆก็ถามว่าอยากร่วมงานกับใครบ้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบมแบมมาร์กต้วนหรือว่าน้องๆ NCT หรือว่าใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยฮะเราอยากร่วมงานด้วยหมดนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็คือบอกว่าตอนเนี้ยวัตถุดิบเราพอที่เราจะไปร่วมกับเขาหรือยังอันเนี้ยน่าสนใจกว่านั้นคือวันเนี้ยอนาคตถ้าสมมติว่าเราไปถึงจุดนั้นจริงๆที่มันสามารถเข้ามาร่วมงานกันได้แล้วก็เราคิดว่าคุณภาพของเราถึงจริงๆผมว่ามันมีโอกาสครับที่ศิลปินระดับโกลบอลจะมาร่วมงานกับเราในอนาคตนะครับอยากให้ฝากครับสำหรับผมในวันนี้ครับเริ่มจากพี่เบิร์ก่อนเลยครับฝากได้ครับก็ขอฝากผลงานของเรานะครับ The Survivor Thailand นะครับผมก็คือจะเป็นอย่างที่ทุกคนรู้กันครับก็จะเป็นรายการแรกของเราแล้วก็แต่คิดว่าเราจะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเราตั้งเป้าไว้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของการทำงานตอนนี้ของเราแบบมันข้ามสเต็ปไปไกลเลยอย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้ทุกอย่างจะบานปลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของคุณภาพใช่ไหมครับเรื่องของได้ในเรื่องของโปรเฟสชันนอลนะครับที่มาร่วมงานก็คือเกินความคาดหมายของเราในทุกๆอย่างตอนนี้ครับเราก็มีความรู้สึกว่ามันถอยไม่ได้ละใช่ไหมครับมันถอยไม่ได้ละเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราก็พยายามสัญญาว่าเราจะทำรายการให้แบบว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีคุณภาพที่สุดแล้วก็ให้เป็นการตอบรับที่ดีครับผมนะครับยังไงก็ขอฝากรายการ The Survivor Thailand ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการก็สำหรับข้อมูลต่างๆนั้นนะครับสามารถติดตามได้นะครับทาง www.thesurvivorthailand.com นะครับก็จะแจ้งทุกอย่างผ่านเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับผมครับเองครับเดี๋ยวอินเสิร์ตบ้าง